่วงต่อไปยินดีต้อนรับคุณกล้าหมอดูหลังจากหายไปนานสวัสดีครับคุณกล้าเป็นหมอดูนะครับผมหรือดูหมอนั่นเองนะครับผมดูดวงก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องอะไรเชิญฟังเป็นวิทยาทานได้เลยครับผมสิ่งที่จะมาเล่าในวันนี้นะขอบคุณมากครับเชิญคุณกล้าลงครับผมพอครับยังครับยังให้เล่านานๆครับผมเชิญครับมีก็เกี่ยวกับคุณหรืออาคมหรือเกี่ยวกับไสยเวทที่เป็นทั้งมนต์ดำอาคมเนี่ยแสดงว่าเขาต้องรับปล่อยใช่ไหมครับถ้าเกิดอาไม่คมแล้วจะดีไหมครับดูว่ามีมีดลับหรือเปล่าถ้ามีมีดลับโอเคจะครบคุยต่อคุยต่อโอเคก็จะบอกว่าถ้าเป็นในลักษณะของคือพระเวทหรืออาคมหรือคุณสายมนต์ดำเนี่ย มีคำถามจากหลายคำถามนะมาถามผมว่ามีจริงไหมแถวแถวบ้านหรือที่ผมรู้จักหรือแม้แต่ผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้ก็ผมก็เป็นคนที่เคยสัมผัสมาเคยโดนคนทำด้วยแล้วเราก็ทีแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรก็มีวันหนึ่งไปเที่ยวที่แถวแม่สอดเนาะแม่สอดก็ข้ามไปฝั่งเพื่อนบ้านเพราะว่าเป็นพวกชาติพันธุ์แต่ผมขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันว่าเป็นชาติใดแต่ว่าเป็นเพื่อนของพี่ชายผมเขาไปแล้วเราก็เห็นว่ามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างจากบ้านเราเขาจะนับถือสิ่งที่มองไม่เห็นเรียกว่านับถือผีเนาะนับถือผีนับถือวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นครับเราก็ถามว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรแล้วมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งหรือที่เรียกว่าผู้ที่มีความรู้ด้านเหล่านี้เป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือหัวหน้าเผ่าหัวหน้าเผ่าที่เรารู้จักเราก็มองลักษณะการแต่งกายของเขาจะคล้องสร้อยประคำของเครื่องรางของขลังทุกอย่างที่เราเคยเห็นเคยเจอเราก็ถามว่าของชิ้นนี้คืออะไรแล้วหาได้ที่ไหนสวยดีแล้วเขาบอกว่าไอ้ของชิ้นนี้อยากได้ไหมล่ะอยากได้จะให้บอกด้วยความรู้สึกเห็นว่าอยากได้เห็นว่าสวยดีอยากได้ครับแต่ไม่รู้จะรักษาได้หรือเปล่าขอเป็นผู้ดูแล้วกันเขาก็เลยถามว่าเคยเรียนเปล่าเคยเรียนสิ่งเหล่านี้มาบ้างไหมเคยครับนิดหน่อยแต่เราก็ไม่เป็นเพียงแค่พื้นฐานตอนนั้นอายุประมาณสักเท่าไหร่สักประมาณ20 21 22ประมาณนี้อยู่ประมาณ22ปีเขาก็บอกว่าแล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับด้านก็มีความเชื่อครับแต่ไม่ได้มากอะไรนะแค่มีไว้เพื่อสวดมนต์ไหว้พระเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแต่ไม่คิดจะลองดีอะไรดีแล้วเขาบอกว่าดีแล้วอย่าไปลองของนะไม่ดีหรอกแล้วเราก็ถามเขาว่าถ้าเป็นด้านสีดำแบบนี้แต่เป็นด้านสีดำร้ายไหมถ้าเราเรียนผิดวิธีแล้วก็เรียนแล้วใช้ในทางที่ผิดบอกมีขาวก็มีดำมีดีก็มีร้ายร้ายมากหรือร้ายน้อยผลแรงแค่ไหนขึ้นอยู่กับจิตใจของผู้ใช้ด้วยนะครับในขณะที่ร่ำเรียน
ถ้าจิตใจเราใฝ่ไปในทางต่ำหรือใฝ่ไปในทางละโมบมันก็จะส่งผลให้เรามีความคิดที่แย่ลงแต่ถ้าเราคิดในทางที่ดีแล้วก็ไปในทางถูกต้องส่งผลให้เราดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าห้ามพูดพาดพิงถึงผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูให้ความเมตตาให้การอุ้มชูตั้งแต่เล็กจนโตคือบุพการีไม่ได้เด็ดขาดเลยนะว่าไปแล้วเราถามเขาว่าถ้ามีโอกาสถ้าผมอยากจะเรียนผมเรียนได้หรือเปล่าเขาก็ถามเราเขาก็ดูให้เราบอกว่าได้นะเขาถามเราว่าเขาถามเราว่าเกิดเดือนอะไรวันอะไรปีอะไรผมก็ถามผมก็บอกเขาไปว่าผมเกิดวันนี้เดือนนี้ปีนี้อยากจะรู้ถามไปเพื่ออะไรเขาถามไปเพื่อตรวจดวงชะตาว่าเรามีคุณสมบัติดวงชะตาเราแข็งพอไหมที่จะเรียนสิ่งนี้เขาบอกแบบนี้อ๋อแล้วเกี่ยวข้องยังไงถ้าดวงชะตาแข็งพอมีอะไรขึ้นมาก็จะต้านทานได้แต่ถ้าดวงชะตาไม่แข็งก็จะแนะนำว่าเรียนได้แค่นี้เรียนได้เท่านี้อย่าฝืนมากไปกว่าอะไรเนี่ยโอเคเราก็รับรู้รับฟังแล้วเราก็ฝึกแต่ฝึกเป็นฝ่ายดีถามว่ามีจริงไหมแล้วใช้ได้ผลไหมใช้ได้ครับเขาบุคคลผู้นั้นทำให้ผมได้เห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงๆแล้วการที่วันพระวันโกนให้ทักเดินทางไปไหนมาไหนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้เนี่ยเขาจะปล่อยของทิ้งปล่อยของออกจนกว่าจะหมดวันโกนและวันพระแล้วจะได้เรียกของกลับในระหว่างที่เขาปล่อยเนี่ยเขาอาจจะปล่อยตามกระแสมากับกระแสลมแล้วถ้าเกิดเราไปทักของเหล่านี้มันจะเข้าตัวอย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่ากลางค่ำกลางคืนปิดประตูปิดหน้าต่างให้สนิทแล้วเวลามีเสียงอะไรตึ้งตั้งตึ้งตั้งถ้ายังไม่เช้าอย่ามาดูนะอย่ามาดูคือเขาเตือนว่าห้ามดูนะเพราะของมันจะเข้าตัวนี่คือความจริงนะแล้วก็ถ้ายินได้ยินเสียงพวกก้อนหุ้งก้อนหินหล่นใส่หลังคาบ้านหรือมีใครมาเรียกชื่อกลางคืนอย่าเรียกร้องขานรับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาในบ้านของเราประมาณนี้เป็นต้นหรือแม้แต่เวลาที่เราไปไหนก็ตามแล้วเราลงจากรถหรืออะไรอย่างนี้แล้วเวลาเรากลับขึ้นรถเราต้องบอกว่าข้าพระเจ้าชื่อนามสกุลในฐานะของมนุษย์ขออนุญาตขึ้นรถคันนี้ดวงวิญญาณที่ไม่ใช่ชื่อนี้และไม่ใช่เครือญาติที่ข้าพระเจ้าเอ่ยถึงดังต่อไปนี้ไม่ใช่คนที่มีนามสกุลนี้อย่าเข้ามาขอให้แม่ย่านางสกัดกั้นไม่ให้มารบกวนด้วยนะครับอย่าให้ตามเข้ามาในบ้านประมาณนี้เป็นต้นนี่คือตรงนี้สิ่งเหล่านี้ผมบอกว่ามีอยู่จริงๆมีอยู่จริงๆนะฮะผมโดนแล้วผมเกือบที่จะไม่มีโอกาสที่อยู่ตรงนี้กว่าจะแก้ไขได้ต้องตะเวนหาคนที่คอยแก้ไขให้ไม่ใช่ว่าทำวันนี้แก้วันนี้แล้วได้เลยต้องใช้เวลาพอสมควรตอนเขาทำใส่ผมมันแป๊บเดียวครับทำใส่น้ำกินให้เรากินนี่แหละแล้วเขาแก้ได้ทำใส่น้ำคืออาจจะเป็นพวกน้ำอะไรก็ได้ที่เราชอบแบบไหนก็ได้ถ้าเราไปกินซ้ำๆหรือกินอาหารคือพี่ลิโชเคยยาสั่งไหมอะไรนะถามอีกทีสิยาสั่งเคยได้ยินไหมครับเคยครับแล้วก็เคยโดนด้วยครับเคยได้ยินคำว่ายาสั่งไหมเคยและเคยโดนด้วยนั่นแหละครับนั่นแหละเขาบอกว่าห้ามถ้ามีคนทำยาสั่งใส่เราแล้วเขาจะเอาสิ่งนั้นมาให้เรากิน
ถ้าเรากินเข้าไปนะฮะอย่าไปกินซ้ํานะครับอย่าไปกินซ้ําโดยเด็ดขาดถ้าเรากินสิ่งไหนครั้งแรกแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปกินสิ่งนั้นซ้ําถ้าเรานั้นซ้ําเท่ากับเราไปเติมเชื้อให้มันนะแต่ถ้าหากว่าเราหลีกเลี่ยงได้เราหลีกเลี่ยงนะอาหารที่คนแปลกหน้าหรือใครก็ตามมาให้เราถ้าไปต่างในกรณีนี้ต้องบอกว่าไปต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่างบ้านต่างเมืองนะครับอย่าไปกินเจ้าตัวเขาเป็นคนที่เราไม่รู้จักและไม่รับรองความปลอดภัยให้แก่เรานะฮะอย่าไปกินแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคารวะเมื่อเราไปก้าวขึ้นบ้านใครเรายกมือสวัสดีทักทายด้วยโอภาปาศัยและนอบน้อมถ่อมตนอันนี้คือเป็นสิ่งที่บุคคลเหล่านี้ชอบมากนะชอบมากถ้าเรามีความเคารพนอบน้อมท่านจะเอ็นดูเมตตาเราแล้วคอยปกปักรักษาคุ้มครองเราไม่ให้เราเดือดร้อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปฤทธิ์เหนือเขารับรองครับเราโดนแน่นอนโดนแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงแล้วเวลามันแก้ไขมันทรมานครับกว่าจะแก้ได้ฮะทรมานมากมากมันไม่เหมือนเดิมนะฮะแก้แล้วก็ไม่เหมือนเดิมนะครับมันจะมีผลให้เราตามมาให้มีผลทำให้เรานอนผวาแล้วมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังคนเดียวในสถานที่เราอยู่ณปัจจุบันไม่ว่าบ้านเพื่อนบ้านพี่บ้านน้องเราจะมีความรู้สึกว่าไม่รอบตัวเราอยู่คนเดียวรอบตัวเหมือนมีคนมาอยู่เป็นพันๆเป็นคนคืออันนี้เป็นความจริงครับนะโอเคครับนี่ก็บอกเป็นวิทยาทานบอกในแค่นี้นะฮะถ้ามีโอกาสครั้งหน้าจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับครับผมขอบคุณอนุโมทนาบุญที่มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้มากเลยครับสวัสดีครับผมสาธุก็ขอให้คุณกล้าหมอดูไปเจอผีเพิ่มอีกเยอะๆนะครับผมจะได้มาเล่าให้ฟังต่อนะครับโอ้ยแค่คนเดียวแค่คนเดียวก็แย่แค่ตนเดียวก็แย่แล้วนี่ถ้าเจอหลายคนไม่ไหวแต่ถ้าเกิดเป็นคนกลัวผีก็จะหลอนเลยนะไปทางนี้ก็เจอผีไปทางนู้นก็เจอผีอะไรต่ออะไรหลอนแน่นะครับคุณตั๊กแล้วลึกหนึ่งนึกถึงเรื่องอะไรออกอีกไหมมันนึกไม่ออกเลยครับตอนต้องให้เขาเล่าแล้วผมจะนึกไปด้วยมันเจอจิ๊กจิ๊กจักจักขนาดขับรถทุกวันนี้ก็ยังเห็นว่าผมเป็นเมืองอยู่เลยนะหรอกเห็นยังไงใช่ก็อย่างที่บอกว่ามันมีต้นไม้ที่เขาไม่ตัดที่เขาเอาเสื้อเอาอะไรมาทุกวันนี้ผมผ่านทุกคืนไง3 ทุ่ม4 ทุ่มทุกคืนไงยังเห็นว่าเหมือนมีคนอ่ะมันมีชุดด้วยมีอะไรด้วยแต่เราเห็นนะว่ามันเป็นคนอ่ะแต่พอเราไปดูใกล้ๆมันก็กลายเป็นชุดอย่างเงี้ยมันอาจจะตาฝาดตาฟางแต่ก็ทุกวันใกล้ๆวันพระจะมีเขาอาจอยากจะสื่อสารอะไรกับผมก็ได้นะบางทีใช่ไหมบางทีเราสื่อสารกับเขาไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราก็บางทีเขาอาจจะมาให้หวยหรือเปล่าไลฟ์มาแล้ว1 ชั่วโมง 16 นาทีเดี๋ยววันนี้อาจจะไลฟ์สัก2 ชั่วโมงถ้ามีคนมาเล่าไม่ต้องนานมากค่อยๆปรับตัวแล้วเดี๋ยวไว้จะมาเร็วขึ้น มุมมองเรื่องผีเนี่ยคือเขาบอกว่าบางจิตบางวิญญาณเนี่ยฝังใจอยู่ในชุดไหนพอตายไปไม่ไปผุดไปเกิดอยู่วนเวียนอยู่ก็จะแสดงตนในสิ่งที่ตัวเองเคยมีเคยใช้ถูกต้องไหมครับตั๊กผมก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับ
เหมือนกับเราเหมือนเราหมดลมหายใจไปทุกขติกับสุขติใช่ไหมถ้าความทุกข์ถ้าความทุกข์มันมาครอบคลุมสมองเราเราก็ไปทุกขติใช่ไหมเหมือนเราหลับฝันอ่ะใช่ไหมล่ะเหมือนเราหลับฝันไปอย่างเงี้ยแหละความตายก็เหมือนกันเราก็ตายไปกับความฝันอ่ะใช่ไหมมันก็อยู่เรื่องไหนก็ไปเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมยาวนานอ่ะมันถึงยาวนานไงฝันที่ยาวนานผมคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้จริงแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะหรือผมก็พยายามค้นคว้าอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงความผมก็นั่งสมาธิมานานแสนนานแล้วก็ยังไม่เคยเห็นอะไรอย่างที่เราเห็นกันในสมาธิอ่ะนะไม่เคยเห็นอะไรแต่ฝันเนี่ยบ่อยมโนบ่อยเคยนั่งสมาธิตอนสักก่อนตอนก่อนจะบวชก็ประมาณสัก22 23อ่ะเคยนั่งสมาธิมันปลอดโปร่งโล่งใสตัวนี่ตอนแรกก่อนที่มันจะใสนะมันพุพองแล้วมันก็ยุบแล้วมันก็พองแล้วมันก็ยุบพอมันรวมปุ๊บมันก็ใสลมเดินเป็นเส้นเลยเห็นลมเนี่ยเดินเป็นเส้นเลยเวลาที่เรากำหนดนะมันเดินต่อการขาดตรงไหนมันต่อตรงไหนเราพิจารณาเห็นเลยแต่ก็ได้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยกลับไปแบบนั้นเคยไปถามพระกรรมฐานเขาบอกว่าอุปจารสมาธิเขาบอกอย่างเงี้ยกรรมฐานเขาบอกว่าอุปจารสมาธิสมาธิขั้นต่ำเขาบอกให้จับอารมณ์ตัวที่เราทำวันนั้นมันคงสบายใจแหละมันถึงนั่งสมาธิได้ดีทุกวันนี้นั่งไปนั่งมาภาพหาอะไรไม่รู้อยู่ในหัวเต็มไปหมดมีแต่เรื่องไม่ค่อยจะ เรื่องจะดีสักเท่าไหร่ นางมายามันมากำหนดภาพอะไรก็ไม่รู้เลอะเทอะไปหมดทุกวันนี้ต้องหาพี่สมชาติมาแล้วว่างั้นพี่โชคหลับแน่อย่าไปต้องไปตามหาพี่สมชาติแล้วอย่างนี้พี่สมชาติอยู่ไหนรายงานตัวด่วนเออตามพี่สมชาติดิตามพี่สมชาติมารายงานตัวด่วนต้องเปลี่ยนเวลาพี่โชคอย่างนี้ดีกว่าพี่โชคตัดคลิปทั้งวันแล้วเหรอเนี่ยก็ตัดก็เลยขึ้นมาช้าวันนี้เดี๋ยวเราเป่าคุยตอนเที่ยงคืนดีกว่าแล้วเราไปเล่าเรื่องผีตอนหัวค่ำดีไหมถ้ามาเร็วจะดีไหมดีค่ะสักกี่ทุ่มไหมสองทุ่มหรือสามทุ่มเดียหลับรอพี่โชคเลยวันนี้สักสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มนะทุ่มเราไปปิดไลท์ไปปิดไลท์สักห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าคนมันกำลังจะนอนไงมันก็นั่นต้องขึ้นคุยเร็วไม่เราก็คุยไว้ที่สามที่สองเนี่ยมาพูดช่วงสามทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยจะมีคนเอ้าอยู่พี่โชคใช่เพราะว่าบางคนเขาก็รอนะพี่โชคคนเขาเคยฟังอ่ะเหมือนผมเคยติดอาจารย์ยอดอ่ะแล้ววันนั้นอ่ะเน็ตโทรศัพท์หมดอ่ะเหมือนคนติดยาอารมณ์หงุดหงิดต้องไปหาเติมอินเทอร์เน็ตอ่ะเมื่อก่อนมันติดมากนะอาจารย์ยอดเนี่ยจะบอกให้ผมว่าไม่รู้พี่โชคเคยฟังแบบยาวๆไหมอาจารย์ยอดเคยไหมเคยฟังของแกบ้างไหมนานนานครั้งต้องเป็นตอนที่สนุกและสนใจจริงๆเขาชานอยู่ก็คือว่าฟังแล้วเหมือนเราจะนอนเนี่ยเราเคยฟังอะไรนะถ้าเราไม่ได้ฟังนะมันจะนอนไม่หลับผมเป็นอย่างนั้นเหมือนพี่โชคหายไปสองสามวันอะไรว่าหายไปจนหมดวันเนี้ยไปหาฟังนู่นฟังไปเจอพี่แมนพี่แมนที่เขามาเล่าเรื่องอ่ะจำได้ไหมที่ว่าเป็นทหารผีโรงพยาบาลอะไรของเขาอะที่ว่าคุณอะไรอะที่เป็นพยาบาลแล้วทนโดนข่มขืนแล้วก็ผูกคอตายคุณพยาบาลอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วลาตีเจ้าแม่ลาตีอะไรอะที่เขาเล่าให้พี่โชคฟังผมก็ไปเจอเขาอยู่นะเขาก็เล่าเรื่องลงทะเลเรื่องอะไรเรื่องเขาก็ทำเหมือนฟังมันดิ้มกัน
ต้องจัดต้องจัดกิจกรรมเล่าในป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ง่วงกันระแวงหน้าระแวงหลังระแวงหน้าระแวงหลังผมบอกให้ผีอ่ะมันไม่อยู่ป่าช้าหรอกผมว่านะความคิดผมนะมันก็อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละบ้านใครบ้านมันอยู่พบซ้อนๆกับเราอยู่นี่แหละเดินผ่านกันก็มีค่ะมันเป็นจังหวะเหมือนจิตเราอ่ะก็เหมือนเราเปิดวิทยุไว้อ่ะสมมติว่าเราเป็นวิทยุถูกไหมตัวเราเป็นวิทยุเมื่อเราเปิดไว้ไม่รู้ไม่ตรงคลื่นไหนถ้ามันมีคลื่นที่ตรงกับเรามันก็เป็นเพลงเป็นเสียงขึ้นมาถูกป่ะนั่นแหละมันก็เหมือนกันก็คิดดูดิขนาดอ่ะถ้าเกิดเราย้อนเวลากลับไปอีก300 ปีที่แล้วแล้วเราไปใช้โทรศัพท์มือถือให้คนกรุงศรีอยุธยาดูอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยผีมหัศจรรย์อะไรงี้จริงป่ะถ้าเราเขาเห็นเรื่องแบบใช่ยุคไหนยุคนั้นไงก็คิดดูว่าทีวีอ่ะมันยังดูได้ทั่วโลกเพราะผ่านดาวเทียมยังมีสัญญาณภาพสัญญาณเสียงแล้วผีมันเรื่องเด็กๆจริงไหมทำไมคนจะไม่เห็นดูสมัยมันง่ายดูสมัยก่อนนะเห็นไหมที่ยายบอกว่าอย่าลงไปนะผีนะผีนะขนาดเราก็กลัวกันมาตั้งแต่เด็กๆคือเขาหลอกกลัวเราไปโดนงูโดนอะไรใช่ไหมไม่ให้ลงบ้านนะคะแต่พอเรามาเห็นมาเจอเองเราก็ชินไปแล้วนะแต่ผมอยากจะเจอผีแบบว่าที่มันเก่งกว่าเราอะนะแบบถามอะไรรู้หมดนะแล้วเลี้ยงไว้ดีๆนะวันที่สิบให้ทำงานวันที่1วันที่16พอ2 วันประเด็นไม่ต้องทำอะไรไปเอาเลขมาสิมึงไปดูเลขสิว่ามันจะเอาตัวไหนใส่เข้าไปอ๋องวดนี้ลูกอยู่เหมือนเดิมพ่อมันไม่สลับลูกเลยแต่กองสลากเขาก็มีอันนี้นะมีเจ้าพ่อของเขานะไม่ใช่ธรรมดานะเขาก็มีเหมือนกันนะเพราะไม่งั้นเขาจะไม่งั้นเขาจะพูดหรอว่าดวงแข็งดวงอ่อนนะนะแม่กัลยาเงียบเลยค่ะหลับแล้วป้ากัลยาตามน้ำพริกเหนื่อยน้ำพริกอร่อยมากพอพูดถึงพวกเนี้ยใครไม่เห็นใครก็ไม่ว่าไม่มีอ่ะนะใช่มันมีมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนี่แหละเราก็พยายามเราเห็นเราก็เอ้ยมองเป็นใช่มันเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนี่แหละผมก็พยายามศึกษาว่าการที่เราจะเห็นผีสื่อสารกับผีได้เนี่ยมันต้องใช้คลื่นระดับไหนใช่ไหมวันที่เราเจอเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเราถึงเห็นเราถึงรู้เราก็ต้องพิจารณาถูกแล้วที่เจเห็นนะนะก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะก็มันก็เห็นของมันอยู่อย่างนั้นอะเห็นสารพัดจะเห็นนะแต่เราก็จะไปถามหาความจริงว่ามันจริงไหมอะไรเงี้ยผมถามคนแถวนั้นแถวใกล้ๆที่เรารู้จักอะค่ะว่ามันใช่ไหมอะไรไหมจะทดสอบว่ามโนไปเองหรือคิดไปเองหรืออะไรเองอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ส่วนมากมันก็เหมือนที่เขาเล่ากันมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างว่าแหละเนาะบางทีเราก็ไปพูดเจาะจงก็ไม่ได้ถ้าเกิดคนแถวนั้นว่ามันไม่ใช่ความจริงหรืออะไรอะไรเราก็ไม่รู้เพราะคนที่เราถามอ่ะคนที่เราถามเขาอาจจะล้มหายตายจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเดี๋ยวนี้มีคนใหม่ๆมาอยู่ไงเพราะข้อมูลเราไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันเราก็ไปว่าสถานที่มากก็ไม่ได้บางทีใช่แต่เรื่องดวงวิญญาณมีจริงจิตไม่ตายสังขารตายจิตไม่ตายมันต้องมีวนเวียนอยู่นี่แหละแต่ถามว่าบางทีก็ที่ว่าอะไรนะยังไม่ถึงคาดเขายังไม่ถึงเอาไปแต่ตุยก่อนอะไรก่อนอะไรเงี้ยเนาะฮะใช่ก็ฟังว่าแบบว่าแต่ผีนะที่ผมฟังคนอื่นเล่ามานะส่วนมากนะถ้าโรงแรมนะมันจะทำกิจกรรมอยู่เหมือนกันเปิดก๊อกน้ำปิดน้ำตามโรงแรมผีนะมันก็จะปิดน้ำปิดไฟเปิดแต่เคยได้ยินอยู่นะตามหอพักอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราว่าเอ๊
เราอยู่คนเดียวใครมาเปิดน้ำทิ้งวะพอไปดอูือก็ไม่มีอะไรอืออยฮ่างะเงี้ยเออือก็มีมนะแบบนี้ไม่แปลกไหมทำไมมันต้องทำแต่เรื่องแบบนี้ทำไมมันไม่มานั่งกินข้าวเคาะจานหรืออะไรให้เราเห็นเหมือนเหมือนคเอวาอมไม่คไดุ้้นสิเคยเขาเคยทำเวลาอ๋ออือฮะใช่เดี๋ยวก็อย่างเงี้ยจะเปิดอยน่า้งอำยอ่างาบเรานน้ี่อย่างเรานี่แรกๆก็กลัวนะพอตอนหลังมาพอมาปฏิบัติธรรมก็ำเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มันน้ำเลยแหละแต่มันอยู่กับบรรยากาศนะเรื่องผีถ้าบรรยากาศน่ากลัวจิตเราก็ตกเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่แบเอบอเย็มนันอยเยู่ือกเยือกอะไรอย่างเงี้ยนะกาสถานวทังี่เวนะงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจิตเราตกเมื่อไหร่อ่ะแปลว่ามันก็จะกลัวเราก็จะอ่อนแอใช่ไหมใช่แต่ถ้าอยู่อย่างเงี้ยถามว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็มันไม่กล้ามาหรอกใช่ไหมมันก็ไม่รู้แตจะ่มาถ้ไาม่พกลัลวัหงรืองเปลา่านแต่ถ้าพลังงานลบมาใกล้ๆตัวเราอ่ะหนูจะรู้สึกว่าอึดอัดออืึอดฮอะัดแบบมันจะแน่นหน้าอกอ่ะอืมใช่ไม่งั้นก็ปวดหัวอย่างเงี้ยอือฮึเราคิดง่ายๆอ่ะนะผีเนี่ยมันก็เป็นสัตว์สิ่งหนึ่งบนโลกเรากินทั้งหมูไก่ใช่ปลากินสารพัดสารเพกลางคืนมันไม่ร้องเจี๊ยบจ้าเจี๊ยบจ้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะทั่วไปหมดใช่ใช่ใช่ไหมก็เอเปอ็นมัดนวก็งมีจวิาตระของมันก็มีวาระของมันแหละเนาะค่ะมีสถานที่มีเราเล่ากล่อมพี่โชคพี่โชคก็เป็นตัดเอาเองแล้วกันพี่โชคเขาเข้าชาร์จระดับ9ของบูสำนักงอไม้ยังไงหายใจเหมือนเต่าไงถ้าขั้น10จะดังครูครูถ้าขั้น10อ่ะช่องนี้ก็จะดูเงียบเหงาหน่อยหนึ่งเพราะว่าช่องใหม่อยู่ตอนนี้ตั้งแต่มีไลฟ์พี่โชคเนี่ยผมตื่น8 โมงทุกวัน9 โมงทุกวันบางทีตื่นเที่ยงเหมือนกันค่ะพอๆกันนะเออบางทีอ้าว11 โมงแล้วเหรอเนี่ยลแตง่โชคแต่โชคดีหน่อยไม่ทำงานประจอ่าฮำถะ้าทำงานประจำนี่เสียงานจัดการแน่ถ้ามีงานประจำจริงๆมันก็ตื่นของมันได้นะก็เหมือนไปโรงเรียนน่ะนะมันต้ใอชงไ่ปมันมีคนมันมีตัวบังคับอยู่ไงใช่ไหมนอนตี 3ก็ไปได้นะโรงเรียนแต่เช้าเมื่อก่อนนะผมอยู่ภาคเหนือหน้าหนาวนี่เป็นอะไรที่แบบทรอยูม่าไหนนใจเนี่ยเหนือเนี่ยลำปางอ๋อเป็นหนุ่มบ่าวลำปางบอกอยู่ลำปางอำเภอแม่หมอโอ้ยหน้าหนาวนี่นะอยากจะนอนกอดหมอนใต้ผ้าห่มไปถึง10 โมง11 โมงเลยในใจมันหนาวแท้ๆนะเนาะมันหนาวแท้ๆควันหนอาอวกแท้ปาแกท้เด้อก็เราอาบน้ําเราไม่ได้อาบน้ําอุ่นนี่นะอาบน้ําธรรมดานี่นะห้องน้ํานี่มองไม่เห็นตัวเลยอ่ะควันโทขึ้ษนนะเจ้าอายุต่อไรเนี่ยเอา35ครับอ๋อเป็นน้องปี42แล้ว อยู่เยอะครับเนี่ยอยู่พะเยาเจ้าพะเยาอำเภออะไรอ่ะดอกคำใต้โอ้โหอำเภอขึ้นชื่อของดอกคำใต้ด้วยอืเป็นมอำเภอดขอึ้นชื่อของพะเยาด้วยกาดดอกคำใต้ใต้แต่ติดเมืองอืมติดข้ามสะพานไปกับเมืองแล้วเจ้าพะตเิยดาให้นีอ่ิมงันอมี่ะเรื่องของอะไรภูกามยาวไหมใช่ไหมใช่ภูกรรมยาวใช่ไหมมันมีตำนานภูกามยาวใช่ไหมใช่แล้วก็มีตำนานเรื่องของกวานพะเยาที่ว่ามีเขามังกรมีพญานาคตัวใหญ่อะนะมีบ่อกลางน้ำไหมเขาหลออืกอฮะเขาหลอกแต่ก่อนน้ำจะเป็นเมืองเก่าไงก็ไม่ให้คนอือฮไปะอือฮะเขาก็บอกว่ามีจระเข้ตัวใหญ่อืออเขอาก็ไม่ให้คนไปไงตรงกลางอ่ะอ๋ออืมเขาก็รู้นะว่าเขาหลอกหรือว่ายังไงแต่ตำนานมันก็มีมาแหละแต่เคยแต่ที่เข้าใจอ่ะว่าเขาน่าจะแต่งกันขึ้นมาน่ะว่าไม่ให้ไปตรงเพราะตรงนั้นมันเป็นเมืองเก่าไง
ใช่แล้วก็พยาวนี่พวกเคยไปเป็นเซลล์อ่ะแล้วก็ไปเจอผีด้วยนะพยาวอ่ะที่อำเภออะไรใจใจแม่ใจแม่ใจใช่ที่แม่ใจเจอผีเป็นผีแบบน่าจะเป็นผีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่มาเขาก็ผีไปบ้านผีเมืองผีอุใช้ย่ตายายใช่แถวนั้นเขาจะชอบผีกันนะเนาะตะกี้เห็นเล่าอันเจ้าทรงกับอันปอหูแล้วนะว่าไปคนเหนือแน่เลยอ๋อโอ้ยไอ้ผีไอ้ที่เขาเรียกผีมลดผำปีานงอนเออนำปางเนี่ยเวลาที่เขาไหว้ทรงกันนะโอ้โหลเต้นำปารงำเยอะแล้วผมสังเกตมานะขอโทษประเภท3นะส่วนมากร่างทรงนะจะเป็นกระเทยทั้งนั้นเลยเออผมก็นึกในใจผีนี่มันก็สรรหาสิงเนาะมึงทำไมไม่สิงคนดีๆว่าแต่ละคนดูโหไม่ไหวเลยกินหมากกินเมี่ยงหูบุหรี่พ่นฟัน เจ้าพ่อเจ้าแม่แต่ผมไม่ผมมันเป็นคนแบบว่าจริงมันก็มีถูกไหมไอ้จริงมันก็มีแต่ก่อนพี่ก็บ่เชื่อนะไปนั่งพอเพิ่นก็ท้าเพิ่นตุยอย่างตุยน่ะก็โอ้บางทีมีเจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้มาจากนี่ผมจะเล่าให้ฟังญาติกับคนรู้จักกันน่ะเขาเป็นเจ้าพ่อหมื่นคำหรือแสนคำอะไรก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้เพราะว่าแสนไม่ใช่เขาเป็นร่างทรงครับชื่อแสนคำหรือหมื่นคำอะไรนี่แหละแล้วทีเนี้ยเขาก็เอามาเนาะเอาปุรีเอาเมี่ยงมาเอาขันเอาดอกมาใส่มาให้ทรงใช่ไหม พูดมาจากเมียงนู้นเมียงนี้มาไกลมาอย่างเรียกมาอย่างเป็นก้อยเป็นจ้อยนะเขาจะออกเป็นจ้อยเป็นอย่างนะผมก็ถ้าจะเปิงเนอะอย่างนี้เนอะมันเป็นแฟนรุ่นน้องไงใช่ไหมใช่พักเดียวตำรวจยับหัวกายาทั้งหัวทั้งเมีย ผมว่าเจ้าพ่อผมก็ถามหกตอนไปเยี่ยมมันผมก็แกล้งบอกเออเจ้าพ่อผมมาเตือนแล้วว่าตำรวจมันจะกายยับผมยังแซวมันเฮ้ยผมก็เลยว่าเลอะเทอะไงผมมองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเลอะเทอะไงแต่ลำปางไงเยอะถามลำปางเยอะโอ้ยมีทุกเดี๋ยตวนี้ำบพลทุกยหมาู่ก็บ้านมีอะไรแล้วเออหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีกุมารชัยกุมารดำแสนหมอกฟ้าแสนมุงเมืองฟ้าคำรามมัน108,000อาจารย์อ่ะเยอะผมก็เฉยๆนะแค่ลูกกินอ่ะใช่ไหมเขาก็หากินหาอะไรก็เหมือนกับว่ามีบ้านเจ้าพ่มัอนนี่ป่ะน่าอย่างเอาอ่ะอย่างเอาว่าแบบนั้นแบบนี้ใช่แต่เราแต่บะจิตอ่อนก็จะจับได้ว่าเป็นอย่างไรไงเออตอนแรกก็บอกว่าค่าครูแบบแปลง29 บาทพออู้ไปอู้มามันเริ่มจับทางเราได้ละอ๋อมันเป็นจนี้มันต้องอย่างก็ผ่าจ้านห้องยับห้องขวัญห้อง109 บาทเดี๋ยวของมาจะนี้แหม399 บาทโดนเนาะจำได้เรื่องได้ราวสักอย่างก็เหมือนบ้านเจ้าพ่อมันโดนขโมยขึ้นนะครับมันจะไปแจ้งความบอกเอามาทำไมเจ้าพ่อไม่นั่งทรงเรียกเจ้าพ่อมาดูว่าใครเอาไปจริงป่ะไม่จะไปแจ้งความป่ะอีเจ้าก็ละสปะสเปดมันเริ่มมาเติมโอ้ยผมร้องเมื่อก่อนน่ะผมเคยแต่ก่อนที่จะมาถึงตรงนี้นะก็ท้าทายมาเยอะเหมือนปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วอ๋อเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเราไม่เหมือนพวกเมียพวกหมออ่ะให้ก่อนมันจะมีเมียมีหมอแม่ก่อนบ้านอ่ะนะพวกหมอเมียหมออย่างเขาไปถามไปทํากันเนาะบอกก่อนที่พจะผโชมก็เคยรูแ้ก้จักไหมหมอเมื่อหมอผมก็เคยถามหมอนะไม่หมอนั่นแหละเจ้าสก่อนมที่ก่อนที่จะรู้ว่าอีนั่นไปอยู่นู่นอีนู่นไปอยู่เป็นอันนั้นได้อย่างไรเนี่ยในมือผมเนี่ยกำเหรียญอย่างไรบอกถูกก่อนว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกถูก แม่นอยู่เออ
เห็นต้องไกลไอ้ของใกล้ๆยังไม่รู้แล้วมันจะไปรู้เอาหาใกล้ๆอ่ะนะเออถ้ามันบอกอากะเหรียญนี้เหมือนหมอดูอีทีเลยกะเหรียญนี้แบงค์นี้เลขนี้เลขนี้เลขนี้เออแต่นชั้ืน่อเพิ่นแม่นแต่ๆนะเนาะมขันองอยู่ในกระเป๋าเขาแต่ๆนะเพิ่นไปหูไปหันเยเขาว่ามเนลขบัญชีอ่ะเออใช่ใชมั่นแม่นอ่ะอืมนั่นอ่ะที่เขาว่ามันรู้นะผมก็ไม่เคยสัมผัสนะได้แต่ฟังเขามาเพราะเขาดูแต่เศรษฐีนะเราก็ไม่เคยไปด้วยเมืองม่านเมืองม่านก็ยังไม่เคยไปแอลเลยเมืองม่านอ่ะอืมแต่ว่าพะเยานี่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะนะผมก็ว่าใช่แต่ของขึ้นชื่อเลยมีสาวจะงามสาวงามพะเยาเขาบอกอืคนพะเยมาส่วนมากจะสวยเขาบอกอ่ะเขาบอกกงันนาะมไปหมดอ่ะมันก็มีทั้งงามนะเหมืองงามนั่นแหละเหมือนจังหวัดอื่นนั่นแหละเออเขาบอกดอกคำใต้เนี่ยคนงามเขาบอกเขาบอกแถวดอกคำใต้งคานมงไปามหมดอ่ะกันแล้วแกขี้เหร่ไว้อ่ะคนงามคนงามเพื่อไปแอลญี่ปุ่นมาแล้วเออเขาไปหากินญี่ปุ่นเนาะอืมก็เพื่อไปดีไปฟังเขาไปเที่ยวอืมเออใครเหมือนมิดะเลยนะเขาคเรนียกดอกคสวำใยต้ๆเขาเนีไป่ยเที่ยวญี่ปุ่นมันฟังเออเขาไปเที่ยวใช่ไหมไปหาเงินหาคใช่เขาไปเที่ยวำอ๋อไปเที่ยวอืมเขาไปเที่ยวแล้วต้องบอกเขาไปเที่ยวไม่เขาบอกว่ามันมีเพลงอะไรเกี่ยวสักอย่างนะที่มันร้องเกี่ยวกับดอกคำใต้เนี่ยเนาะเพลงผอ้มอยกระจทำอชนื่อไงพี่อ้อยอ่ะอ๋อใช่ใช่ที่เหลือกลับมาจะเป็นกทระี่ดูวก่าอ่ะนกะลับมาเพียงกระดูกไงอ๋อใช่ใช่ใช่นานจำไม่ค่อยได้เขาเลยฝังใจเนาะคนแต่งเพลงนะเสียชื่ออำเภอหมดเขารุบ่นอกพี่น่าจะทันนะเรหรุ่นอผมนี่จะได้ยินไปปลายแล้วอ่าฮะเพราเะขาผบอกมว่าสาม35นี่น่าจะรุ่นหลานพี่แล้วค่ะอ่าฮะน่าจะแบบว่าไม่หมดยุคเลยเนาะอืมคนไทยไม่ไปซาอุแล้วอะยุคผมอะซาอุไม่ให้เข้ายุคผมซาอุไม่ให้เข้าแล้วใช่ไปเกาหลีอย่างเดียวไปเอาเงินเขาไปเอาเงินบอลหาเงินบอลพูดดีๆเด้อเดี๋ยวห้องพี่โซดจะปิวนะไม่ปิวหรอกเราไม่ได้พูดอะไรแล้วก็พูดเรื่องผีไงผีเกาหลีไงวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยู่ช่องเดิมนี่จะมีคนผัดกันมาวันนั้นอันนั้นคนนั้นมันรอนั่งฟังไม่ได้ฟังเลยไม่ได้เล่าเรื่องผีเลยก็ไม่รู้ว่าผีเขาเป็นผีไงเลยช่องบินซะก่อนถ้าคนยิ่งเยอะมันยิ่งเยอะเรื่องไงอ๋อบางคนก็พิมพ์อยู่ข้างล่างเนี้ยอันนี้เป็นทำงานเป็นหมอดูไพ่ยิปซีเหรอโอ้ยดูตัวเองให้สุดก่อนเหรอคิดว่าดูเป็นหมอดูไพ่ยิปซีนวดเจ้าอ๋อพี่นวดถ้ามีลูแลก้วค้ากลับไปบ่มีก็นอนอยู่บ้านอืมแต่ส่วนมากจะไปนวดตมาันมมีบ้าลนูกลคู้ากประจำเนาะคนก็มติีดมจือะใครติดมือมันเนาะก็บางทีแบบถ้านี้ก็ไปวันหนึ่งก็1,000 กว่าบาทได้อยู่อะชั่วโมง300 250สองสารม้รอ้อยยสองร้อยแต่ว่านัดลูกค้าทั้งวันไงโอ้แล้วต่อคิวเนาะบ้านนี้ใช่กี่โมงบ้านนี้กี่โมงเองเนาะใช่ไม่เพราไะงถ้าถ้าเราเดินทางทีมันไม่คุ้มไงไปอยูค่นเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มอืมใช่แต่คนที่นวดแล้วว่าคนเขาติดมือนะเหมือนคนแก่ถ้านวดคนนี้ก็ต้องคนนี้ตลอดเลใยชนะ่อืเขมาจะไม่ค่อยเอาเปลี่ยนคนนะใช่ใช่เขาจะชดมือไหนก็มือนั้นคิดว่าแตเป่็นพหมี่อโชดูคได้แต่พี่โชคนี่น่าจะสัมผัสยานชันสิ่งมองไม่เห็นได้ดีพี่โชเขาระดับเกสิแล้วขึ้นความถี่เขาดีไงไม่เขาระดับเกสิแล้วพี่โชคอะอย่ถา้างบขวชองนะอย่างของพี่เจเห็นก็เห็นแวบๆ
เออเคยเห็นเป็ดข้างวัดอ่ะอือฮอะุ้ยมันยื่นหน้ามาเนาะพี่ไปเที่ยวตรงอะไรนะป่าแดดอ่ะแต่ก่อนมันมีป่าแดดเนาะทีอ่าเดฮีะยวอ่ะหางดงป่าแดดหางดงอ่าฮะแล้วทีนี้มันยื่นหัวมาเฮ้ยน่ากลัวแล้วมันทำไงถึงเห็นเขาได้อะอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ดีๆขี่รถผ่านมันก็ชะโงกมาหาขี่รถไปกลางคืนเนี่ยอน่ะาขี่รถพี่ไปแอลมาไงอ๋ออ๋อแต่ก่อนเทคมันมีตรงป่าแดดหางดงที่เดียวไงโอ้ตอนบวกหาดน่ะแถวนั้นน่ะอ๋ออ๋อมันมีแหล่งเที่ยวไงตีอ๋อสองตีสามเงี้ยอืช่วงมนั้นอะแล้วดตีอนมาบวชตอนมาบวชก็เป็นเปรตมือเท่าใบลานอ่ะอ๋อเขามารับโอ้โหฟุ๊บเลยแต่ตอนนั้นยังไม่มีข้าวนะแต่ว่าเรากวดน้ำไงห่วงน้ำอ่ะอ๋อหยาดน้ำเออถ้าว่าท่านพอรีเขาจะบอกห่วงน้ำยังสมุทรถาวรฉันใดอะไรน่ะนั่นแหละอืแล้วมเราบทกวาดน้ำนั่นน่ะแบบเป็นเปรตแบบมือเท่าใบลานน่ะมาฟ้าเอาบุญไปอ๋อส่วนมากพี่จะเห็นเปรตนะอ๋อฮะกับนางไม้นั่นแหละที่เห็นนะที่พี่บอกว่ามือมันเอาฟ้าเอาบุญมาบอกมึงมามือแห่งกรรมมานี่เอาฟ้าบาปไปโต้อีกอ่ะอืมเอากระบุญเอาใคบราปเห็นนี้แค่มาวึบเนี่ยอันก็น่ากลัวแล้วเออแต่นางไม้นี่มันมีจริงนะทางเหนือมันมีนะมันอยู่ไอมั้นอยู่ทางปากเท่ารูเข็มพี่ก็เห็นแล้วนะอ่าฮะอืมเป็ดอ่ะแต่ทางเหนือเห็นกันเยอะนนาางไมไ้ม้มากกว่านางมีแต่คนงามคนบอกงามแล้วเหรอเนาะเออแต่อยากงจะใหา้มปากผู้คนเนี่ยมันก็แปลว่าได้นะเนาะมันก็อยู่ที่ว่าถ้าเขาโกรธมากไอ้พวกเนี้ยก็หน้าตาไม่สวยแต่ถ้าเขาจิตใจดีก็หน้าตาสวยใช่มันคมันนเเฮป็นาคเนนี่ยทคี่่ะเออถ้าเป็นคนขี้โกรธขี้อิจฉาริษยาหน้าตามันก็จะดูบงงามปากมันก็จะหนาเออนี่เดี๋ยวเขาว่าที่นี่อันนี้เวนลิานไปทาตผลาีดนะพี่โชคเนินทาผีไม่เวลาขับรถไปไหนเหมือนไปกาดไปอย่างครับว่าอีนี่อย่างปากเตยว่ะเจอคนเหนือเหมือนกันแรด้วยแปรด้วยปากเตยคืออะไรปากบวมเหรอปปาากกเจคนือปากข้างล่างนะหนาอ๋อปากบึนอ่ะปากเตยปากบึนปากข้างล่างหนาหนาพี่โชคแล้วปากข้างบนบางๆคนเหนือเขาชอบนินทากันนะเอ้ยนี่นะงามก็บองามคิ้วนี่ก็บอกแกะแมะเขาแปลคำว่าแกะแมะด้วยนะครับผมคิ้วมันไม่มีไงพูดถึงอ่ะมันเล็กคิ้วก็บองามไม่โก่งไม่โค้งอะไรนี่ไงคนเหนือเขาเวลานินทาแล้วส่วนมากคนที่จะนินทาก็จะอยู่ตามร้านค้าโอ้ลูกยาพายที่ก้นมันย่อยไงแต้วขำๆคนเนี่ยเขาพูดกันสนุกกันล่ะแล้วนินทาแล้วขอโทษนะผมไม่ได้ว่าคนชื่อสีนะส่วนมากนะคนเหนือถ้าใครชื่อสีนะด่าเก่งเก่งด่าเก่งทุกคนเพราะใครชื่อสีนี่นะเออด่าเก่งทุกคนผมสังเกตนะไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ว่านะพูดถึงสังเกตที่เห็นมานะปูปากจากทุกคนน้ำไหลไฟกับอีก14 นาที2 ชั่วโมงวันนี้หอมปากหอมคอ2 ชั่วโมงก่อนเนี่ยลูกมือขวาพี่โชคไม่มาเลยวันนี้พี่สมชาติเนี่ยไปไหนเนี่ยส่งแชร์ไลฟ์ไปก็ไม่ออกมาเนี่ยสงสัยว่าไปติดอยู่ในโรงหนังไหนก็ไม่ออกแล้วมั้งประมาณนั้น
อวยชัยให้พรอวยชัยให้พรเลยเชิญครับผมป้ากัลยาก่อนเลยค่ะ7 ยูสเซอร์ขอให้ทัวเทพเทวาเทวดาทั้งหลายองค์ศิวะเทพองค์แม่สมีองค์สุรสวดีพระพิฆเนศฤาษี108ตนพระปู่แม่ย่านาคพระราชทุกพระองค์เจ้าเวรในกรรมสัมภเวสีพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายเหล่าดวงวิญญาณทุกดวงสงสนได้สาธุสาธุค่ะสาธุเชิญคุณตั๊กครับอันนี้ผมจะแผ่เมตตานะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะมันจะไปได้ถึงไวแผ่เมตตาแบบนี้นะเขาจะว่านะกิริยาคือกุศลอันใดอันหนึ่งอันข้าพเจ้าพึงทำด้วยกายวาจาใจกิริยาคือกุศลกรรมอันนั้นซึ่งเป็นเหตุอำนวยให้ถึงสุคติในดาวดึงสัตว์เทวโลกอันข้าพเจ้าทำแล้วขอเราสัตว์มีสัญญาและหาสัญญามิได้ทั้งหมดจงเป็นผู้มีส่วนเสวยผลบุญแห่งข้าพเจ้าที่ทำแล้วขอเราสัตว์ที่ทราบดีแล้วว่าข้าพเจ้าทำบุญจงเสวยผลแห่งบุญข้าพเจ้าให้แล้วบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่ทราบบุญที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วนั้นขอให้ส่วนบุญแก่ท่านทั้งหลายขอสัตว์เหล่าสัตว์ในโลกที่อาศัยอาหารเป็นอยู่ทั้งหมดจงได้อาหารที่ยังใจให้เบิกบานสมตามเจตนาของข้าพเจ้าเถิดสาธุ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 คุณเชิญคุณเจเลยครับผมเชิญคุณเจอาจารย์นะคะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่อยู่เหนือเศษกล้าของข้าพเจ้าบุญอันใดที่ลูกได้ทำดีแล้วนั้นขอให้บุญนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับส่วนบุญมีส่วนในบุญนี้ด้วยเถิดสาธุค่ะสาธุก็สำหรับผมก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาหลับในรายการอะไรหรอกนะมันง่วงจริงเครียดตาจะปิดหลับไปเถอะพี่แต่จริงๆแล้วช่วงนี้ภาคเหนือพายุมาหลายๆครั้งที่ตัดฟันมาขึ้นมาไล่ถ้าไม่ตัดฟันขึ้นมาไล่นี่หลับไปแล้วก็ยังคุยกับแอดมินคุณกัลยาเลยว่าเมื่อก่อนไม่ได้มาไล่ติ๊กต็อกใช่ไหมโอ้ถ้าอากาศดีอะไรนอนหลับไปแล้วตั้งแต่หัวค่ำเลยสบายมันอากาศเย็นมันน่านอนน่าพักนะครับแต่พอมาไลฟ์ TikTok ก็เหมือนเป็นหน้าที่หนึ่งที่มาทำแล้วก็รายการที่ผมก็มองว่ามันได้บุญได้กุศลนะว่าแล้วก็พวกเราก็ตั้งจิตนิ่งๆนะครับผมบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำบัตรดีแล้วตั้งแต่ต้นกับต้นกันต้นชาติต้นภพร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีจนถึงปัจจุบันชาตินี้และที่จะทำต่อไปในอนาคตการแผ่ภาคพุ่งหน้าตราบกระทั่งถึงที่สุดหลุดพ้นเข้าพันธิพาลข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันด้วยเถิดสาธุสาธุและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปยังสรรพจิตสรรพวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงไปยังพูดผีปีศาจตัวอย่างที่ได้เล่าในรายการที่ทุกคนได้มาตั้งใจมาเล่าเป็นวิทยาทานขอให้พูดผีปีศาจทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่สุคติสัมปายภพถ้าท่านมีทุกข์ขอให้หมดทุกข์ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกคนขออันนี้ขอกราบอัญเชิญบารมีบุญบารมีของเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโลกคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของพระบรมพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าทุกองค์และพระอรหันตนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าเทพเทวาทุกชั้นฟ้าเทวดาพรหมรูปพระพรหมคนทางนักยักษ์พระกาหิมพานเมืองลับแลองค์อมาปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษสิ่งดีงามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอนันตจักรวาลมนุษย์ต่างดาวนอกโลกที่มีอยู่ในจักรวาลแล้วก็คุณของสิ่งดีๆทั้งหลาย
พระสยามเทวาธิราชพระแม่ธรณีพญายมราชอันดุมพปานยมทูตขอให้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้อำนวยใช้ทุกคนมีความสุขความเจริญเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์รูปสมบัติธนสารสมบัตินิพพานสมบัติคิดวางสิ่งใดที่ตั้งใจไว้ดีขอให้สำเร็จโดยง่ายกิจการงานสิ่งที่ตั้งใจรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้พบปะกัลยาณมิตรศัตรูมูมันคนไปคนผ่านไปไกลๆและยศพันยศท่านเจ้ากรรมนายเวรขอยกโทษอโหสิกรรมแล้วก็ขอให้ทุกคนอภัยทานไม่โกรธเกลียดใครเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าภพชาติใดก็ขอยกโทษโหสิกรรมให้ไปแล้วก็ขอให้ได้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาไปทุกภพทุกชาตินะครับคือเราเกิดมาวันหนึ่งตายกันหมดไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสิ่งที่ติดตัวไปได้คือบุญกุศลนะทำไปเยอะๆตุนไปเยอะๆแต่ก็ไม่ถึงไม่ต้องไปถึงขั้นแบบบ้าบุญติดบุญนะทำเท่าที่ทำได้ทำเท่าที่ทำได้ดีที่สุดแต่อย่าลืมไปให้ความสำคัญกับทางโลกมากมายเพราะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งมันไม่ได้ติดตัวอะไรไปนะครับแล้วก็จะไปได้ก็คือบุญบาปบุญที่ติดตัวไปสร้างบุญไว้เยอะๆผมเพิ่งฟังหลวงตามาท่านก็พูดถูกนะชาตินี้เกิดมารวยชาติหน้าอยากมารวยอีกและอะไรคือเครื่องทำประกันหลักยืนยันว่าเกิดมาแล้วจะรวยอีกก็จริงนะแล้วมาเกิดในภพชาติที่มันตกระดับลำบากจะไปรวยได้ยังไงแต่สิ่งสำคัญคือถ้ามีวิบากแห่งกรรมชาตินี้เกิดเป็นคนชาติหน้าอาจจะไม่ได้เป็นคนก็ได้จริงไหมครับจริงไหมครับคุณเจสาธุนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือตุนบุญไปไว้ให้เต็มที่นะครับทำบุญให้เยอะๆนึกถึงบุญไว้เยอะๆนะครับดีสุดชีวิตก็จะประเสริฐเลิศล้ำทำตัวเองให้เป็นคนที่ศักดิ์สิทธิ์นะอ่ะเชิญคุณตั๊กสรุปอีกทีหนึ่งครับผมก่อนจบลงไลฟ์กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่กรรมถ้าแบมือใช่ไหมครับ นี่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ทำใดๆถ้าไร้ค่าถ้าไม่ทำนะครับผมเกิดมาเขาบอกแผ่เมตตาคืออ่ะเอาให้คุณตั๊กนำแผ่เมตตาเลยครับผมดีครับเชิญเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงว่าจิตเราอะว่าศัตรูของเขา เขาก็ไม่ใช่ศัตรูของเราก่อนจากบ้านอะพูด3คำอย่างเงี้ยไปเจริญแผ่เมตตาไปอย่างเงี้ยแล้วชีวิตจะเจอแต่ความสุขไม่มีทุกข์ไอ้ใครที่กายใจเป็นดีเนี่ยก็เวลาจองอยู่บ้านแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าศัตรูของท่านท่านศัตรูของข้าพเจ้าแค่เนี้ยสั้นๆแผ่เมตตาทำจิตของเราให้เป็นเมตตาไปทำค้าขายหรืออะไรก็จะประสบผลสำเร็จเนี่ยเคล็ดลับให้เคล็ดลับสาธุค่ะสัพเพสัตตาเวราอภยาปัชชานิคาสุขิยะตะนังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดมีตรงไหนผมท่องผิดไหมตอนต้นอันนี้คือตอนเด็กๆจะท่องทุกเช้าซึ่งดีนะครับดีที่หน้าเสาธงทำให้จิตใจอิ่มเอิบเบิกบานแล้วก็พอบางคนจะคิดจะโกรธจะเกลียดใครท่องไปเรื่อยๆปรับจิตปรับใจนะครับแต่พอดูแล้วก็ไม่จริงอ่ะบางคนเขามีจิตอาฆาตแค้นอะไรต่ออะไรมันไม่ให้มันท่องทุกวันถ้าจิตมันไม่รับรู้ไม่รับทราบมันก็เป็นคนอาฆาตเหมือนเดิมจริงไหมครับคุณตั๊กอาฆาตลุงฆาตป้าฆาตยายฆาตตาฆาตฆาตหมดเลยครับก็สุดท้ายก็หาอุปกรณ์ที่จะฆาตไว้ใหญ่ๆนะครับจะได้ฆาตครบ นะครับผม
ให้ถึงคาดถ้าถึงคาดแล้วก็พอดีนะครับผมภาษาไทยนี่มันตลกนะใครที่ชอบพี่ชอบเกิดมาบอกว่ามีแต่กรรมก็จงแบแบมือแล้วมันจะคลายออกเองกรรมมันกระเจี๊ยบอ่ะเนาะธรรมะนี่มันง่ายๆนะก็ถึงนิดเดียวแต่มันทำยากถ้าไม่รู้ว่าทำเยอะแล้วก็ทำแบมือถ้าไม่อยากรู้ว่ามีกี่กรรมอย่าไปชั่งกิโลครับอย่าไปชั่งกิโลเดี๋ยวจะรู้ถ้าไม่อยากมีกรรมอย่าไปซื้อกิโลเข้าบ้านนะครับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวไปช่างปุ๊บรู้ทันทีว่ามีกรรมนะครับอีกกิโลกรรมรู้หมดมันคนละกรรมแต่ถ้าเกิดไปกินละกรรมก็คงอร่อยดีเนาะหวานหวานเปรี้ยวๆนะพูดแล้วก็หิวเลยลงไลฟ์ไปทำอะไรต่อถามคุณตั๊กหน่อยคุณเจลงไลฟ์ไปทำอะไรกินก่อนนอนไหมไม่กินแล้วครับลงไลฟ์ก็เดี๋ยวเมื่อกี้แล้วที่เจไปกินก๋วยเตี๋ยวแต่โดยมากผมจะอะไรนะพูดอะไรนะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาอ๋อไปกินก๋วยเตี๋ยวมาโอมิโต้รุ่งเลยเนาะที่บ้านต้นดีเนาะมีโต้รุ่งเนาะไม่อยู่นี่อยู่เราอยู่ในเมืองอยู่ในเวียงเจ้าอยู่เวียงอยู่เวียงอยู่ชลบุรีเหรอน้ำท่วมไหมเมืองอ๋อเพิ่มไม่ท่วมไม่ท่วมพี่อยู่เมียงค่ะอ๋ออยู่เวียงชลบุรีชลบุรีผีดุนะจะบอกให้มีผีด้วยนะเยอะมีนะใช่ผีเจ้าพ่อควายหรืออะไรไม่รู้เคยฟังจากไหนมารู้ลืมไปละนานละเขาบอกว่ามันมีทุกที่แหละที่มีคนตายอะเออนั่นเนาะชลบุรีนี่มันเป็นเมืองที่แบบว่าน่าใครไปทำดีๆก็รวยนะเงินหาเงินง่ายอันนี้มันมีวันนี้ฟังคุณวัชรินทร์นะที่เป็นดาราได้เจอหลวงปู่มหาศิลาท่านก็บอกอดีตชาติเป็นเหมือนหน้าขอมเคยเป็นลูกของพระเจ้าวรชัยมันวรมันอะไรที่เท่าไหร่แล้วก็อะไรต่ออะไรตอนนี้สิ่งหนึ่งก็คือเวลาพระเกจิพระปฏิบัติท่านเห็นเนี่ยท่านจะรู้ว่าคนนี้โดนของมาท่านก็ช่วยแก้นะทำพิธีอะไรให้ตอนนี้สิ่งหนึ่งเขาบอกคนนี้เขาพูดดีเขาบอกว่าตามหลักของคุณไสเนี่ยใครที่โดนเนี่ยถ้าไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญเนี่ยมันจะส่งผลแค่ 20% แต่เวลาไปให้ค่าปุ๊บว่ามันมีความสำคัญมันน่ากลัวเดี๋ยวเราจะเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้พอไปให้ค่าความสำคัญปุ๊บมันแสดงตนเต็มร้อยได้เลยแสดงฤทธิ์ได้เลยตอนนี้ผมก็มาคิดถึงตามหลักจิตวิทยาตามหลักวิทยาศาสตร์ตามหลักความรู้สึกมันก็เป็นเรื่องของจิตใจจริงไหมใช่ใช่ใช่สำคัญยังไงพี่กลัวเราก็เปิดให้เขา 100% เนี่ยคือถ้าเราไม่กลัวที่เขาว่ามันพูดไปแล้วมันเหมือนนักรบอ่ะก่อนจะออกรบถ้าใจฝ่อเนี่ยแพ้ตั้งแต่ยังไม่ไปรบแล้วจริงไหมแรงจะหมดถูกต้องแต่ผมจะบอกให้ถ้าเกิดอยากมีแรงเนี่ยเครื่องดื่มบำรุงกำลังขวดละ10 บาทช่วยได้นะครับไม่ได้ยี่ห้อได้ได้ได้10บาทช่วยได้ต้องขวดละ12บาทถึงจะช่วยได้จริงผมลองมาหมดทุกยี่ห้อแล้วผม10บาทนี่ผมไปเข็นหินเข็นอะไรมาจัดสวนนี่ก็หินก้อนใหญ่ๆนะหลาย10กิโลนะตอนแรกยังไม่ได้กินยังไม่ได้ดื่มเข็นไปก็พยายามทำจิตให้เข้มแข็งฮึกเหิมมันเปี้ยๆไงไม่รู้มันเพียๆพอดื่มปุ๊บแป๊บเดียวนะกระปี้กระเป๋าสดชื่นเลยนะมันแปลกแบกใส่บาเลยใช้นิ้วก้อยสะกิดเลยใส่บาเลย
นิ้วก้อยสะกิดเลยสะกิดปุ๊บอยู่ที่เดิมเมื่อก่อนฝานี่เอาไว้ดูได้นะอ๋อชิงโชคใช่ไหมลุ้นรางวัลใช่ไหมแลกเสื้อดูแต้มว่าใครกินตานี้แต่บอกให้ขวดละ12บาทนี่นะผมกินนะไม่หลับเป็นวันอะวันสองวันไม่หลับเลยอะโอ้โหต่างจากผมมากเลยไม่ว่าผมจะกินขวดเท่าไหร่บทจะหลับผมหลับสบายกาแฟที่เขาบอกเข้มเคยลองกินแต่ผมเป็นคนไม่ชอบกินใช่ไหมพี่ผมหลับหมดแหละหมดจะหลับผมสำหรับหมดสมองแต่ไม่รู้เกี่ยวตรงนี้ป่ะนะตั้งแต่เด็กเคยโดนยิงหัวแล้วมันก็ทำให้สมองอะไรต่ออะไรมันเปลี่ยนไปไหมมีผลนะอาจจะเป็นไปได้เนาะใช่คนเรามันอยู่ที่เส้นประสาทนะพี่โชคใช่ร่างกายเรามันอยู่ด้วยการเซลล์ของเราสำคัญทุกอวัยวะเหมือนกับเวลาเราหายใจเขาบอกคนถ้าหายใจเร็วๆเนี่ยอายุสั้นหมดอ่ะหายใจหอบอายุสั้นแต่ถ้าหายใจเหมือนเต่าค่อยเข้าค่อยออกหายใจช้าพวกนี้จะอายุยืนเขาบอกหมาเขาบอกหมานะแต่มีฝรั่งคนหนึ่งเขาอายุเป็นร้อยเลยหรือเท่าไหร่เขาบอกในแต่ละวันให้เดินหลายๆกิโลไม่ถึงกับมากแต่ต้องเดินทุกวันแล้วก็เลือกกินผักกินอะไรที่มันมีคุณค่าต่อร่างกายแต่ถ้าเกิดไม่เดินแล้วอายุยืนมีไหมก็เป็นเรื่องน่าคิดใช่ไหมครับนี่ก็เหมือนที่เขาเล่าให้ฟังว่ามีฝรั่งอยู่คนหนึ่งไปเห็นเด็กกินช็อกโกแลตอยู่เขาก็บอกว่าไอ้หนูช็อกโกแลตเนี่ยมันไม่ดีนะทำกินแล้วร่างกายจะไม่ดีอย่าไปกินเยอะเขาบอกนี้ใช่ไหมว่าเมื่อวานอ่ะคนเขาบอกว่าเมื่อวานอ่ะคนที่พูดอย่างเงี้ยก็อายุเท่าตาตายไปแล้วไม่กินแล้วเขากินช็อกโกแลตไหมบอกเปล่าไม่กินอ้าวแล้วเป็นไรตายเสือกเรื่องชาวบ้านชอบดูครับกินช็อกโกแลตแล้วเชื่อในเรื่องการไม่ให้ค่าไม่ให้ความสำคัญของผีไหมเชื่อถ้าเรานับถืออะไรมันก็ศักดิ์สิทธิ์หมดอะถ้าเราไม่นับถือก็เหมือนดีเขาแต่ไม่ได้ดีเราไอ้ดีของเราก็ไม่ใช่จะดีของเขาจริงป่ะบางทีเรานับถือนี่เขามองมึงไร้สาระมาไหว้หัวปวกหัวต่อจริงป่ะบางทีมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความนับถือเรามีพลังใจไงเฮ้ยเห็นเลขเว้ยเลขนั้นเลขนี้พุ่ยถูกเว้ยเจ้าแม่เมตตากูแล้วไปดวงเราก็ถูกอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมมันมีจริงผมก็เคยประสบมาของแบบนี้แล้วแต่นะมันเป็นก็บอกว่าทุกอย่างนะมันเป็นเรื่องไปจะต่างมันเป็นเรื่องของมันจริงป่ะแต่ว่าเรื่องของใครของมันเหนือสิ่งอื่นใดมันมีกรรมมีบุญอยู่กับคู่แต่ละคนจริงไหมบางคนดวงเฮงดวงปังทำอะไรก็ขึ้นไปหมดผมก็เคยคิดนะเอ๊ถ้าเกิดเทวดาที่เขามากระซิบเลขมาบอกได้เนี่ยถ้าเขาอยู่ใกล้ๆเราแล้วเขาบอกเราไปทุกงวดโอ้โหรวยเงียบๆเลยจริงไหมใช่ใช่แต่ทำไมเขามาบอกแค่ครั้งสองครั้งใช่ไหมไม่มาบอกบ่อยๆอ่ะไปไหนอ่ะทางศาสนาพุทธก็จะว่ามันเป็นเนื่องด้วยกรรมไงเหมือนเรามีบุญให้ได้รับรู้แค่นั้นใช่ไหมใช่แต่มันก็มีคนที่เฮงๆอ่ะถูกแล้วถูกอีกถูกอยู่นั่นแหละมันก็มีอยู่ใช่ไหม uh-huh. แต่เขาก็บอกอดีตชาติทำบุญมาอื้อเลยทำบ่อยทำนานใช่ไหมครับทำเยอะ uh-huh. ไม่มีบุญก็ไม่ได้หรอกประมาณนี้ uh-huh. ถูกต้องมีเหตุแห่งกรรมใช่เหมือนที่63อ่ะพี่โชคหนูว่าถูกตลอดเลยนะช่วงโควิดอ่ะก็จะมีเงินตัวนี้ค่ะมาช่วยให้อยู่ให้กินดีมากเลยแต่ปีนี้ลัคนาราศีตุลจานโอเล่บอกจะถูกหวยเกือบตลอดทั้งปีครับผมนี่แหละราศีตุลเนี่ยแหละ
ก็เจ้าก็ถูกเรื่อยอยู่ที่แรงศรัทธาบุญธรรมนำแต่งด้วยนะพี่โชคพี่โชคก็ถูกเรื่อยคนนะพี่เออปีนี้ก็ถูกบ่อยแต่ว่าไม่ได้เล่นเยอะเพราะว่าพี่เก่งไม่มาพี่มาเยอะลงเยอะไม่ได้เก่งเราลงเยอะเกินกำลังเราไงพี่เก่งมากไม่ออกเก่งน้อยออกอย่างเงี้ยใช่ตัวเต็งมาตัวกันแต่เรื่องบุญนี่เราไม่ต้องไปทับผมไปยกตนข่มใครนะล่าสุดผมไปร้านชำใกล้ๆผมก็นึกเอ้ยรอบนี้เราถูกนิดนึงพันกว่าเอ๊ะคนอื่นถ้าเราลงถามดูเขาจะถูกไหมใจเราก็ต้องคิดว่ามันไม่ใช่ถูกง่ายๆใช่ไหมปรากฏผมถามหลานป้าร้านชำถูกหมื่นกว่าบาทอูเขาถูกเยอะกว่าเราอีกเห็นไหมล่ะมันเขาถูก3ตัวมันอย่าไปยกตนข่มใครอย่าไปเปรียบเทียบใครเพราะว่าสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนมันมีอยู่ใช่ไหมแล้วในวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นตั้งหลายอสงไขยหลายแสนมหากัปเป็นอะไรต่ออะไรมาบ้างก็ไม่รู้จริงไหมครับใช่ทุกคนอยากเป็นผู้วิเศษอยากเป็นผู้มีบุญแต่ใครบุญส่งผลแล้วก็เขาเหนื่อยยากเขาบำเพ็ญเพียรเขาปฏิบัติเขาสร้างบุญบารมีมาเยอะกว่าเราเนี่ยเขาก็ชนะเราจริงไหมใช่เราจะไปคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นบ้างทำไมเราไม่เฮงมันไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดกรรมบาปกรรมอกุศลกรรมดันส่งผลก่อนนะใช่ไหมใช่นั่นก็อย่าไปเปรียบเทียบว่าถ้าหนักก็เป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยจากไม่ผ่านก็ผ่านไปได้อะไรอย่างเงี้ยช่วงหลังมานี้ผมก็พยายามพอล้างน้ำล่องน้ำจากกรมชลประทานทำเสร็จผมทำหลังคาเสร็จประมาณ3เดือนแล้วก็2เดือนครึ่ง3เดือนแล้วก็โรยหินกรวดหน้าบ้านก็รู้สึกมีกำลังใจเพราะผมชอบธรรมชาติได้เดินจงกรมมากขึ้นแล้วเดี๋ยวก็จะนั่งสมาธิให้มากขึ้นแต่พอฟังบางคนเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าบางครั้งที่เราปฏิบัติทำได้น้อยจิตมีความตั้งใจแต่ไม่ได้ทำเต็มที่บางครั้งเจ้ากรรมนายเวรเขาขวางอยู่นะคุณตักคุณเจเชื่อไหมเชื่อใช่ทำให้ไม่ราบลื่นสะดุดใช่มีเจ้ากรรมนายเวรมีมาความจริงมีแล้วที่เจนยานทิพย์บอกอะวันพระก็คือที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าจากนรกกระพูมจากไหนตัวไหนเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาที่โลกได้แล้วก็จะมาเจอเราซึ่งเป็นลูกกรรมที่ทำกับเขาไว้ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำอะไรทำเช่นใดเขาก็เห็นเขาก็รู้เขาก็เห็นแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมสมมติเขาเตรียมจะมาทุบมาอัดมาจัดการไอ้นี่มันปฏิบัติธรรมเนี่ยไอ้มันก็ดีนะอะไรนะอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาอาจจะเปลี่ยนใจจากจะมาตุบตับก็อาจจะยกโทษให้ใช่ไหมกลายเป็นมารับกุศลผลบุญไปแทนอันนี้ก็เลยเป็นเหตุหนึ่งที่ทางไทยก็เลยให้ไปทำบุญไปทำปฏิบัติธรรมไปถือศีลไปอะไรที่วัดใช่ไหมครับการถือศีลนี่มันเป็นการรักษาพรหมจรรย์ทำให้เราเนี่ยมีบารมีมิตบะเดชะใช่ไหมเพิ่มบารมีในตัวเองเนกขัมมะบารมีมีไหมมีเนกขัมมะไหมที่พี่ไปบวชให้เนกขัมมะไหมใช่ค่ะเนกขัมมะเนกขัมมะธรรมจีเนกขัมมะบารมีคือเป็นการรักษาประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละแต่ต้องตัดนะพี่พูดถึงถ้าเป็นเนกขัมมะจริงนะโทรศัพท์นี่ก็ต้องไม่ใช้เลยอะไรเลย
แต่ว่าแต่ส่วนมากส่วนพี่เหตุก็ยังลงคลิปลงอะไรกันอยู่อย่างนี้เขาอันนี้เขาไปทำอะไรนะเขาเรียกอะไรอีเวนต์อีเวนต์ออกอีเวนต์ถือศีลออกอีเวนต์แต่ถ้าในขำม้าจริงๆอ่ะคือต้องตัดทางโลกออกจริงๆนะอ่าฮะโอ้โหโลกเหรอไม่หมายถึงว่าปฏิบัติจริงๆเลยเดี๋ยวคนไปแปลความหมายผิดบอกถ้าเป็นผู้ชายต้องตัดโลกออกไอ้โน่นอีกเหรอซุ่มเสียงอีกอะไรผมไม่ได้ซุ่มเสียงอะไรบอกก่อนที่จะไปสู่เรื่องขันทีคิดว่าเรายุติการไลฟ์แค่นี้ไปหาขันหลายๆทีดีกว่าอ่ะก็วันนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่แล้วก็อีกประมาณวันที่3ก็ไปเจอกันในยูสเดิมเนาะขอมากรรมกับทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะคะก้าวล่วงประการใดขออภัยท่านอโหสิกรรมด้วยค่ะสาธุเช่นกันครับขอให้พี่เจเจพลังรักษาเพลเล่าโลกสาธุค่ะพี่เจก็ชอบอวยพรก็ขอให้คุณเจเจรู้เลขรู้เลขมาแม่นๆนะครับผมรอทุกงวดนะครับผมรอสาธุค่ะสาธุสาธุค่ะผมก็รอด้วยอย่าลืมไปลุ้น098นะเลขของผมเองอย่าลืมนะ098ไปเอามาจากไหนอีกเนี่ยอะไร098อ้าวไม่จำไม่มันนั้นไม่ได้มาฟังหรอผมไปเช่าเหรียญยันปีนิสิงเหมาจากแอปฟ้าพอเช่ามาปุ๊บ259ราคาปรากฏว่าเขาแถมไอ้นี่มาด้วยแถมธูป1อันผ้ายันพระศรีวลี1อันสีแดงผมก็จุดพอจุดปุ๊บก็ปรากฏว่าได้เลข098แล้วพอวันนั้นมีคนขายไอศกรีมเขาหยุดงานเป็นวันพระเขาก็มาหาที่บ้านเขามาบ้านเมียฝรั่งแล้วเขาก็แวะมาทักทายคุยกับผมมาเยี่ยมเยียนผมก็บอกผู้ชายที่เป็นคนขายไอศกรีมมากับเมียแต่เมียตอนแรกยังไม่มาขับรถมาภายหลังก็บอกว่าเนี้ยให้ดูพอที่ผมถ่ายรูปทูบมันเลข098นะผมก็ให้ดูเหรียญมาอันนี้คือเหรียญนี้ปรากฏหลังจากนั้นสิ่งที่มหัศจรรย์ก็คือว่าเมียเขาก็ขับรถมาจอดเขาบอกว่าเลขเหมือนรถเมียเอ้ยรถของเขาเลยทะเบียนผมก็นึกว่าเขาพูดตลกพูดเล่นผมก็เลยเดินไปดูเฮ้ยตรงกันพอดีของเขาจะเป็น4098ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะมาแล้วแอดมินคุณกัลยาก็บอกว่าในแอปฟ้าหรือในอะไรไปเจอ098ตรงกันด้วยทั้ง3ตัวและ2ตัวแล้วผมก็เจอไม่รู้เพจหรือเจ้าเดียวกันพระเห็นจริงๆมี098และสังเกตหลายๆครั้งสังเกตหลายๆครั้งถ้าเลขออกเนี่ยมันจะลายสำนักมันจะตรงกันจริงไหมครับคุณเจตักมันออกก็จริงพี่โชคแต่098ขอเสียใจกับนักแทง8998เมื่อดีอั้นนะครับกระดกกระดกหัวด้วยนะคะกระดกหัวครับปลายเดือน89ไม่มีทางแทงปลายเดือนตุลาปลายเดือนตุลาเจ้ามือจะว้าวุ่นแล้วในหนูได้แต่หนูได้168ใน168มาจากไหนหึมาจากไหนกุมารน้อยบอกบ้านที่นครปฐม186/44แล้วบ้านเก่าของผม89ถนนลาดตำลิแล้ววันนี้ออกทั้งวันเลยหวยลาวอ่ะหวยลาวอ่ะหวยลาวสามคืนลาวทั้งน้อยทั้งอะไรไม่รู้แม่บอกแล้วไอ้168นี่มันจะมาหวยไทยไหมไม่มาไม่มีทางมาไม่มีทางมาแม่ไม่มา8แต่งวดนี้นะผมไปแอบดูจากคนที่เขาเก่งๆนะเขาเก่งเลข
40กันอืม40 50กันงวดเนี้ยที่เขาเก่งกันนะ50 4 4 50อะไรอย่างเงี้ยนะเห็นเห็นเขาเก่งที่ดังๆมานะส่วนมากมาหาเราดับหมดใช่ไม่รู้แต่เขาเก่งไงเห็นเขาเก่งๆแล้วเขาเข้ากันงวดเราก็เลยจะเราก็ไม่บอกว่าที่เด็กแถวๆใกล้ๆตัวเรานั่นน่ะใช่ใช่ถ้าเกิดว่าไปเจอคนเก่งเนี่ยให้เตรียมยาคลายเส้นไปฉีดเขาเลยจะได้หายเกร็งต้องบอกนี่ต้องบอกคนเก่งคนนวดนี่ให้เขาไปใช้ฉีดยาฉีดยาให้ผมตายไปเถิดหมอบอกงี้นี่เป็นคำขอของตั๊กที่ให้โอ้ยคุณพี่สมชาติฮามาไม่มาเลยวันนี้นี่ค้างตึงอยู่ในยูทูบเจอมั้ยหลายคนเขาไม่รู้ว่ามีช่องนี้แต่คุณสมชาติเขารู้เมื่อวานเข้ามาเห็นไหมข้างบนก็16เอานี้ข้างบนก็16